ต่อครับนะครับครับวันนี้นะครับสถานีตำรวจภูธรศรีราชานะครับเป็นธนบัตรฉบับละ1,000ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะครับได้เก็บตกหล่นนะครับอะไรนะครับไม่ใช่ของเราเราไม่อยากได้นะครับเนี่ยครับตรงมือเลยครับก็รู้สึกขอบคุณความมีน้ำใจของเขาความซื่อสัตย์ของเขาไม่คิดว่าจะเป็นยังมีอยู่จริงนะครับคิดไหมว่าจะไม่เกิดไม่คิดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นที่กำเนิดทุกท่านนะครับสังคมคนดีถึงแม้จะมีจำนวนนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับมันก็ทำให้สังคมอยู่ได้ขอบคุณก็นะครับพี่ชิ้นๆเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่นะครับมองกล้องครับมองกล้องครับเดินสองสามแล้วพี่ชิ้นๆนะครับนั่นแหละครับเราจะจองให้มีรูปแล้วเดี๋ยวรอครับยืนแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับยืนใกล้เดี๋ยวไปส่งดอกเข้าเลยดอกตรงนี้ตรงนี้ด้วยครับสวยงามมากอะไรใจเหมือนกองนะไม่รู้ยังไม่ถึงแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมีประมาณไปถึงได้ในเนี้ยอาจจะไม่ได้รับใบประกาศที่จะจะมีการประชุมตำรวจดีใจธรรมดานึกว่าหายไปแล้วผมไม่ได้มันไว้200,000ตรงนี้ก็มันยังก็ยังอยู่เห็นมันอยู่ก็เลยว่ามันหล่นไปอย่างเงี้ยได้ปึกนะแล้วเราไม่ควรทำอยู่แล้วมันไม่รู้ตรงไหนอ่ะเพราะมันระหว่างทางขับมาแบงก์กันไม่รู้ไปไหนอ่ะก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วล่ะก็คงไม่ได้คือความรู้สึกก็สำหรับคนนะฮะมันก็ต้องแบบเสียดายใช่ไหมอยู่ตังหายไปก็ต้องเสียดายธรรมดาได้คืนก็ต้อง